การตัดสินใจเลือกตั้งของประชาชนแต่ละครั้งมีตัวแปรในการตัดสินใจ 3-4 เหตุผลพรรคการเมืองส.ส.เขตผู้นำของพรรคและนโยบายโดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของประชาชนครับเพราะตอนนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเนื่องจากว่าเศรษฐกิจทั้งโควิดทั้งเศรษฐกิจโลกทำให้ทุกคนบอกว่าต้องฟื้นเศรษฐกิจอย่างไรทำยังไงให้คนมีเงินในมือครับแล้วก็ทุกคนก็เลยออกนโยบายเอาเงินให้คนแจกเงินเยอะวานเงินออกไปเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยครับเฮลิคอปเตอร์โปรยนี่โปรยเข้าไปไม่เชื่อมาดูนี่นี่เริ่มนะเพื่อไทยตอนนี้ทิ้งหมัด 10,000 บาทนี่ถือว่าทิ้งหมัดเด็ดเลยนะเงินดิจิตอลนะแล้วก็โดนทัวลงทัวลงตอนนี้ทัวไหนลงคุณรู้มั้ยทัวหนักที่สุดคือทัวคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการอยู่ครับนะครับเขาบอกว่าถ้าใครมีรับบัตรสวัสดิการอยู่แล้วไม่ได้ครับพลังประชารัฐ700บาทจาก 3-400 บาทอันนี้ก็ใช้ได้เป็น700บาทป้อม700รวมไทยสร้างชาติบอกว่า700บาทน้อยไปเอาไป 1,000 ไม่ใช้คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชารัฐใช้บัตรสวัสดิการพลัสแต่ต้องดูว่าพลัสเนี้ยไม่ใช่ทุกบัตรอาจจะได้นะข้างในคืออาจจะพลัสบางเงื่อนไขบางกิจกรรมแต่มันทำให้ตีขุมไงเอาตีขุมไว้ก่อนนี่ประชาธิปัตย์ก็เช่นเดียวกันจ่ายอสม1,000เห็นไหมตอนนี้แคมเปญใหม่อัดฉีดไปอีก1ล้านล้านล้านครับชาติพัฒนานี่ชาติไทยพัฒนาเบี้ยคนพิการเท่าไหร่ 3,000 ก้าวไกลล่ะก็ไม่น้อยนะนะทำไปเล่นไปนโยบายทั้งหมดอ่ะก้าวไกลก็ใช้เงินเยอะทีเดียวนะครับครูปองเรียนเสริมทักษะ 5,000 บาทต่อปีอ้าวตกลงมีประชานิยมด้วยเหรอก้าวไกลมีเยอะด้วยพรรคอื่นล่ะครับมาดูเรื่องของการดูแลประชาชนกันเนี่ยก้าวไกลจ่ายบำนาญผู้สูงอายุประชาธิปัตย์ก็มีอันนี้บอกผู้สูงอายุไทยสร้างไทยส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุหมดเลยนะมีเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยรวมไทยสร้างชาติก็มีมีเลยยังแต่รวมไทยสร้างชาติน้อยกว่าคนอื่นหน่อยแสดงว่าก้าวไกลชิปตัวเองออกไปจากคนรุ่นใหม่เข้าไปดูคนสูงวัยด้วยนะนี่เลือกแบ็คลิสต์บูโรเรื่องนี้อ้าวเรื่องนี้ก็ดูดิตั้งกองทุนฉุกเฉินพักนี่นะบัตรเครดิตประชาชนไปกู้ได้ต้องทำให้ทุกกลุ่มเป็นโหวตเตอร์ถูกต้องสถาบันนะครับครับอาจารย์จากสถาบันพระปกเกล้าประเมินว่าทุกคราวที่มีการเลือกตั้งประชาชนจะให้ความสำคัญกับอะไรนโยบายครับแต่พอเลือกเข้าจริงๆปรากฏว่าเชิงยุทธศาสตร์และตัวส.ส.มีผลมากกว่าครับอ้าวนโยบายเรื่องภาษีครับนี่ประดาก้าบอกว่าเงินเดือน 40,000 ไม่ต้องเสียวัน 20,000 ใช่ใช่ใช่ไทยสร้างไทยบอกว่าเงินเดือนไม่เกิน 40,000 เหมือนกันเหมือนกันไม่ต้องเสียภาษีเว้นภาษีภูมิใจไทยใช้แวดหักรถยนต์นะภาษี150,000นี่นโยบายค่าแรงครับค่าแรงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กำลังมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของทุนและผู้ประกอบการครับก้าวไกลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีครับนี่400เริ่ม450ครับเพื่อไทยขึ้นค่าแรง600บาทภายในปี70นี่แคปไว้แล้วก็ปริญญาตรี 25,000 นะครับว่าไปนี่นโยบายทุกนโยบายตอนนี้กระจายไปถึงมือประชาชนครับแน่นอนครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าหลังโควิดประเทศเราเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเรื่องเศรษฐกิจทุกพรรคเลยมีนโยบายกระตุ้นครับประชาปัตย์ก็เนี่ยกระตุ้นอัดฉีด1ล้านล้านเนี่ยมีทั้งระยะสั้นกลางและก็ยาวนะรวมไปถึง SME ครับกองทุนอะไรนะไอ้กองทุนหมู่บ้านไอ้ธนาคารหมู่บ้านโอ้ยออกโฉนดล้านแปลงคือตอนนี้โฉนดล้านแปลงเนี่ยขายได้มากนโยบายเนี้ยตอนเนี้ยคนมีโฉนดมีสินทรัพย์มั้ยมีไปจำนำได้ไหมจำนองได้ไหมขายได้ไหมได้และประมงประมงประชาธิปัตย์ก็เน้นประมงเพราะอย่าลืมนะครับในด้ามขวานเนี่ยสองชายฝั่งประมงพื้นบ้านมีไหมเต็มไปหมดเลยแต่ที่ผ่านมาติดล็อกอยู่ทางก็เน้นประชาธิปัตย์ไงก็เลยเน้นเรื่องประมงและให้เรียนฟรีถึงปริญญาตรีสาขาที่ขาดแคลนแต่ประกันรายได้สินค้าหลักไหนยังมีอยู่นะยังมีอยู่ยังไม่มีอยู่อย่าลืมนะเวลาไปเกษตรกรผู้ลงคะแนนมีกี่ล้านครอบครัวโอ้เกษตรกรทั้งหมดนะ14ล้าน14ล้านครับคูณ3เออ3 12 3
40ล้านคนใช่เพราะฉะนั้นโหวตเตอร์40ล้านคนถ้ามาเลือกสัก10ล้านเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็พอแล้วพี่โอแรงงานก็มีนะให้เรียนฟรีปอตรีแต่ไม่ใช่ทุกคนนะขาที่ตลาดต้องการที่ขาที่เป็นมาตรการระยะยาวเขาระยะยาวไปดูระยะสั้นโน้นสำคัญที่สุดตรงโน้นเพื่อสร้างคลองนี่หมู่บ้านและชุมชนละ2ล้านเอาไปปล่อยกู้บริหารจัดการกันเองก็คือกองทุนหมู่บ้านใช่ไหมครับเขาเรียกธนาคารชุมชนนะใช่ใช่ใช่พี่วีพี่ช้างปานกลางอ่ะปลดล็อกบำเหน็จบำนาญข้าราชการวงเงิน100,000ล้านบาทแปลว่าอะไรโอ้โหเอามาก่อนได้มาก่อนได้เอาไปใช้ก่อนได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการอัดฉีดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็หวังว่าจะปัดว่า GDP จะเกิน 5% แต่นโยบายที่มีการพูดถึงต้องบอกนโยบายของเพื่อไทยครับนี่ประชานิยมดิจิตอลเนี่ยแหละดิจิตอลเงินดิจิตอลมาพร้อมทัวร์ที่บอกมาพร้อมทัวร์เพื่อไทยพร้อมเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลให้คนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปไม่จำกัดรายได้ไม่จำกัดรายได้ไม่จำกัดอาชีพและวัยได้หมดถ้าอายุ16ปีขึ้นไปนะแล้วก็มีคนก็มีความคิดเห็นหลากหลายเอาแต่คนนึงเอาแต่คนนี่พี่ชายรัตนดิลกนะภูเก็ตไอ้นี่คณบดีนะคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารของนิด้าเพื่อไทยกำลังทำอะไรจ่ายคนละ10,000 บาทเท่ากับชายมากถึง 5.4 แสนล้านนะเป็นนโยบายประชานิยมสุดขั้วครับสร้างปัญหาเงินเฟ้อและหนี้สาธารณะครับเพราะเข้าใจว่าเงินดิจิตอลสุดท้ายจะต้องแปลงเป็นเงินบาทครับถูกต้องดร. อาจารย์สมชายภคภาสวิวัฒน์หน่อยนะนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทหากทำได้จริงข้อดีคือกระตุ้นเศรษฐกิจเอาข้อเสียล่ะเสียคือเพิ่มภาระงบประมาณซ้ำเติมหนี้สินนโยบายบที่เป็นเรื่องหาเสียงมากกว่าเอาละสิแต่นี้ก็บอกว่าแล้วงบประมาณส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของภาษีเออเชิญตรงนี้ครับถามว่าการหาเสียงแบบนี้ทำได้หรือไม่นี่สดสีอดีตกกต.บอกว่าการให้สัญญาดังกล่าวเนี่ยจะให้อะไรก็ได้ตามที่จำเป็นครับนะในการหาเสียงของพรรคการเมืองทำได้ทำได้นำมาเป็นนโยบายได้โอ้ทำได้หมดแต่ต้องอธิบายที่มาของเงินต้องบอกแบบนี้นะต้องบอกนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีกำหนดในรัฐธรรมนูญนะแต่หลังจากที่คุณทักษิณเนี่ยพรรคไทยรักไทยเดิมเนี่ยในรัฐธรรมนูญหลังๆเนี่ยวางไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา57บอกว่ายังไงกำหนดเลยว่าต้องมีแหล่งที่มาของเงินมีแหล่งที่มาไม่งั้นก็จะโม้นโยบายไปไงไปเรื่อยๆเป็นภาระกันไปเรื่อยแล้วก็ไม่ทำไม่ได้ไม่เป็นพันธสัญญาแรกเลยวงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ในการดำเนินการคุ้มค่าและผลประโยชน์ในการดำเนินนโยบายผลกระทบและความเสี่ยง3เรื่องเลย3เรื่องนี่พวกคุณไม่ต้องไปดูมาตรา57ตามพ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญหรอกครับในกกต.ก็เขียนให้ทุกพรรคเนี่ยเขียนนโยบายพร้อมกับแจ้งที่มาไม่เกิน6บรรทัดครับเขียนไว้เลยไม่เกิน6บรรทัดถ้าใครไม่ทำหาที่มาไม่ได้พี่วีปรับแล้วตอนนี้คนที่พูดเรื่องนี้เขาบอกที่มายังจริงเขาส่งทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนนั้นฝั่งกฎหมายเขาดูแล้วแต่ว่ากกต.มีคนร้องเรียนก็ส่งไปรอบนึงแล้วแต่กกต.บอกยังไม่เคลียร์ที่18วันจันทร์ที่วันอังคารที่18นี้ยังให้โอกาสเพื่อไทยชี้แจงรอบนึงแปลว่าคุณเศรษฐาทวีสินและคณะเนี่ยไม่มีสิทธิ์หยุดสงกรานต้องมาตอบคำถามก่อนภายในวันที่18แล้วเปิดสงกรานมาไงนี่ไม่ต้องกลัวเลยก็ได้เพราะตามกฎหมายกกต.จะสั่งปรับจนกว่าจะชี้แจงเสร็จแน่นอนไม่สามารถยุบพรรคอะไรได้ใช่ไหมไม่ได้ตอนนี้ต้องรอว่ากกต.จะนิยามตีความยังไงแต่ต้องบอกว่าประชานิยมดิจิตอลของเพื่อไทยเนี่ยมีการพูดถึงในวงกว้างแล้วอย่างน้อยก็ได้พื้นที่สื่อไปพอสมควรและให้เห็นว่าคู่แข่งต่างๆก็มีความหวาดกลัวต่อนโยบายนี้เพราะต้องมาดูต่อไปว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยกลเกมโค้งสุดท้ายแต่ละพรรคจะมีนโยบายอะไรออกมาอีกหรือว่าแต่ละพรรคจะมีแคมเปญการเลือกตั้งอะไรออกมาอีกเพราะเป็นช่วงของเวลาในการตัดสินใจนี่คือเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3วก.เสาร์นี้นะครับเรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ